วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนี้ภูมิใจเสนอส่องเบิร์ดโควิด23ไวรัสล้างโลกผลงานระทึกขวัญเรื่องใหม่ของผู้กำกับชื่อดังอย่างไมเคิลเบย์เมื่อเชื้อไวรัสโคโรนา19ที่ทุกคนต่างขวัญผวามันเกิดกลายพันธุ์จึงทำให้โลกเข้าสู่หายนะครั้งยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติเมื่อการอยู่บ้านล้างมือมันไม่ได้ผลอีกต่อไปจึงทำให้ไวรัสมรณะสายพันธุ์ใหม่นี้มันจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนไปตลอดกาลและทางเดียวที่ทุกคนจะสามารถรอดชีวิตคือทุกคนต้องถูกทำการล็อกดาวน์เรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีทช่วยกดคนละหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่เมืองลอสแอนเจลิสในโลกอนาคตปี2024สัปดาห์ที่213ของการล็อกดาวน์หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างโควิด23ซึ่งมันก็ร้ายแรงยิ่งกว่าโควิด19ซึ่งไวรัสตัวนี้มันสามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศเพียงแค่เราทำการสูดลมหายใจเข้าไปมันก็พร้อมที่ทำลายเนื้อเยื่อสมองจึงทำให้จำนวนยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกพุ่งสูงถึง110ล้านรายจึงทำให้สถานที่หัวเมืองใหญ่ๆทั่วโลกได้สร้างเขตกักกันที่ชื่อว่าคิวโซนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ติดเชื้อที่ป่วยและกำลังใกล้ตายจะมีเพียงเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้เท่านั้นที่สามารถออกจากบ้านได้ส่วนคนที่ไม่มีภูมิพวกเขาก็จะถูกสั่งล็อกดาวน์ห้ามออกจากบ้านตลอดเวลา24ชั่วโมงและในทุกๆวันทุกคนต้องใช้มือถือรุ่นพิเศษที่สามารถตรวจเชื้อและยืนยันว่าตัวเองนั้นปลอดเชื้อสำหรับใครที่ฝ่าฝืนการล็อกดาวน์นี้โทษเดียวที่พวกเขานั้นได้รับนั่นก็คือความตายส่วนจำนวนของคนที่มีภูมิคุ้มกันพวกเขาก็มีแค่ 1% บนโลกนี้เท่านั้นและพวกเขาทุกคนก็จะมีบัตรผ่านในรูปแบบของสายรัดข้อมือสีเหลืองนกมิ่นและสิทธิพิเศษของคนพวกนี้นั่นก็คือพวกเขาจะสามารถเดินทางไปได้ทุกที่อย่างอิสระและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือนิโก้ซึ่งเขาก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้อดีตนักกฎหมายที่ตอนนี้เขารับอาชีพเสริมเป็นแมสเซนเจอร์ส่งของให้กับคนในเมืองของลอสแองเจลิสซึ่งวันนี้พระเอกเขาเอาของมาส่งให้กับบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งและเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อการรับสิ่งของพวกเขาต้องทำการรับผ่านเครื่อง UV ฆ่าเชื้อและหลังจากการฆ่าเชื้อเสร็จลงคนที่อยู่นั่นในบ้านพวกเขาจึงจะสามารถรับสิ่งของที่ตัวเองต้องการได้และธุรกิจที่กอบโกยรายได้มหาศาลในยุคไวรัสระบาดนี้นั่นก็คือการขนส่งสินค้าหรือส่งพัสดุตามที่ทุกคนต้องการและหัวหน้างานของพระเอกนั่นก็คือเลสเตอร์ซึ่งเขาก็จะเป็นคนคอยจัดการตารางงานให้กับเมสเซนเจอร์ทุกคนที่มีภูมิคุ้มกันซึ่งนั่นมันก็รวมถึงพระเอกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งไม่ว่าคนส่งของของเลสเตอร์เขาจะปั่นจักรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางไหนเลสเตอร์ Lester, เขาก็จะรู้ตำแหน่งของพวกเขาทุกคนผ่านระบบ GPS และลูกค้ารายใหญ่ของเลสเตอร์นั่นก็คือครอบครัวของกริฟฟินซึ่งจริงๆแล้วไปเปอร์แม่ของเอมม่าเธอก็มีสายรัดข้อมือสีเหลืองแต่เนื่องจากเอมม่าลูกสาวของเธอไม่มีภูมิคุ้มกันจึงทำให้เธอนั้นจำเป็นต้องอยู่คอยดูแลลูกอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดเวลาแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของพระเอกที่ต้องมารับพัสดุที่บ้านของเธอและหลังจากที่ช่อง UV ทำการฆ่าเชื้อพัสดุของครอบครัวกริฟฟินเสร็จสมบูรณ์แล้วพระเอกเขาก็ทำการหยิบของออกจากช่องรับพัสดุพร้อมกับหยิบเงินค่าส่งของที่พวกเธอซ่อนเอาไว้ที่ใต้ผมเช็ดเท้าอีกด้วยและเนื่องจากเชื้อโควิดมรณะนี้มันก็เริ่มกลายพันธุ์และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้ผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตทันทีภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่พวกเขาได้รับเชื้อและหลังจากที่พระเอกรับพัสดุเสร็จในขณะที่เขากำลังปั่นจักรยานเตรียมไปส่งพัสดุอยู่นั้นเขาก็ทำการวิดีโอคอลหาแฟนสาวสุดสวยของเขาที่เธอนั้นชื่อว่าซาร่าซึ่งเธอก็อาศัยอยู่กับลิต้าญาติของเธอและทั้งสองก็ต่างพูดคุยกันด้วยความคิดถึงซึ่งทั้งพระเอกและก็ซาร่าแฟนสาวของเขาก็สามารถเห็นหน้าได้ผ่านทางโทรศัพท์นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นไม่สามารถพบหรือถูกเนื้อต้องตัวได้ภาพตัดไปที่ขนส่งเลสเตอร์ทุกครั้งที่การขนส่งมีปัญหาเลสเตอร์ Lester, เขาก็จะสั่งให้อดีตทหารผ่านศึกอย่างไมเคิลโดเซอร์คอยใช้โดรนขึ้นบินสำรวจดูให้และถ้าหากใครทำผิดกฎหรือออกนอกเส้นทางโดเซอร์ Lester, เขาก็จะพูดผ่านโดรนให้คนส่งของคนนั้นกลับเข้าสู่เส้นทางหรือปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองต่อหรือถ้าหากใครกล้าฝ่าฝืนแล้วก็โดเซอร์ Lester, เขาก็ได้รับคำสั่งให้ยิงจัดการคนส่งของคนนั้นได้ทันทีภาพตัดไปที่พระเอกเนื่องจากที่ด้านนอกนี้ถึงเขาจะมีภูมิต้านทางจากโควิดแต่หลังจากที่เขากลับมาจากที่ด้านนอก
ที่อากาศถูกปนเปื้อนปกคลุมไปด้วยเชื้อของโควิดซึ่งไหนจะเสื้อผ้าที่เขาใส่ไหนจะผมหรือร่างกายในทุกๆวันหลังที่เขากลับมาถึงที่บ้านแล้วสิ่งที่พระเอกทำเป็นอย่างแรกนั่นก็คือการอาบน้ำเพื่อทำการชำระล้างโควิดที่ติดตามตัวของเขาให้หมดไปซึ่งพวกที่มีสายรัดข้อมืออย่างพวกเขานี่แหละที่อันตรายที่สุดเพราะถ้าหากเขาสัมผัสร่างกายของคนที่ไม่มีภูมิแล้วก็คนคนนั้นก็จะติดเชื้อโควิดทันทีและหลังจากการส่งพัสดุเสร็จสิ้นแล้ววันนี้พระเอกก็เหมือนกับเจอแจ็คพอตเพราะในที่สุดเขาก็สามารถหาอะไรมาซ่อมมอเตอร์ไซค์คันรักของเขาจนมันสามารถกลับมาสตาร์ทติดอีกครั้งต่อจากนี้ไปเขาจะไม่ต้องทนขี่จักรยานคันช้าๆนี้อีกต่อไปแล้วและอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถหาเงินในยุคโควิดระบาดนั้นก็คือการสร้างความสุขให้กับคนผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ซึ่งสาวสวยสุดฮอตคนนี้ชื่อของเธอก็คือเมย์ซึ่งเมย์เธอนั้นก็พักอยู่ที่โรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิสและในทุกๆวันเธอก็จะคอยร้องเพลงที่เธอแต่งไลฟ์สดให้คนในโลกโซเชียลฟังเพื่อแลกกับเงินโดเนทที่สุดแล้วแต่คุณพวกนี้จะโดเนทไปให้กับเธอซึ่งหนึ่งแฟนพันธุ์แท้ที่คอยติดตามดูไลฟ์สดของเมย์นั่นก็คือโดเซอร์และถ้าหากใครโดเนทเธอหนักๆแล้วล่ะก็เมย์เธอก็จะวิดีโอคอลสายตรงถึงคนคนนั้นและนอกเหนือจากเสียงและไพเราะของเธอเธอก็ยังมีรูปร่างและหน้าตาสุดแสนที่ชายทุกคนจะปรารถนาจึงทำให้บล็อกของเธอนั้นมีคนดูเป็นจำนวนมากภาพก็ตัดไปที่ตึกที่ซาร่าพักอยู่ในขณะที่ซาร่ากำลังวิดีโอคอลคุยกับพระเอกอยู่นั้นจู่ๆเธอก็เห็นรถของเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยมาจอดอยู่ใกล้ๆกับที่พักของเธอซึ่งเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและคอยเก็บกวาดผู้ที่ติดเชื้อให้ไปอยู่เขตกักกันที่คิวโซนนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยที่ชื่อว่าเอมเมตฮาแลนด์ซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันที่มีสายรัดข้อมือเช่นเดียวกันและถ้าหากเขาเจอใครที่ติดเชื้อออกมาจากที่พักหรือคิวโซนแล้วก็ฮาแลนด์เขาก็จะทำการกำจัดปิดจ็อบคนคนนั้นทันทีซึ่งวันนี้เขาก็ได้รับแจ้งว่าเพื่อนบ้านของซาร่าเธอติดเชื้อโควิดเขาจึงพาเจ้าหน้าที่มาพาตัวเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆห้องพักของเธอไปยังสถานที่ที่เรียกว่าคิวโซนและก่อนที่ฮาแลนด์เขาจะกลับออกไปเขาก็เดินมากดออดที่หน้าห้องซาร่าพร้อมกับพูดถามกับเธอว่าเธอได้แอบออกมาพบหรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อบ้างไหมแต่ด้วยความกลัวของซาร่าเธอก็เลยพูดตอบกับฮาแลนด์ผ่านวิดีโอโฟนกลับไปสั้นๆว่าเปล่าฉันไม่ได้เจอหรือสัมผัสกับคุณนายแกลนเพื่อนบ้านของฉันเลยและก่อนที่ฮาแลนด์เขาจะกลับออกไปจากตึกนี้เขาก็พูดบอกกับซาร่าว่าถ้าหากคุณติดเชื้อคุณคงจะได้เจอผมเร็วๆนี้เป็นแน่แต่ทว่าด้วยความซวยมันก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นหลังจากที่ฮาแลนด์เขากลับออกไปซาร่าเธอก็เดินมาหาลิต้าญาติของเธอและเธอก็พบว่าตอนนี้ลิต้าเธอเริ่มมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นแล้วซาร่าเธอก็ทำได้แค่เอายาพาราลดไข้ให้กับลิต้ากินพร้อมกับภาวนาให้ลิต้านั้นเธอไม่ติดเชื้อโควิดเพราะถ้าหากว่าลิต้าเธอติดเชื้อนั่นก็หมายถึงตัวของเธอเองก็คงไม่รอดเช่นกันตัดภาพมาที่ครอบครัวของกิฟฟินพอตกดึกชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างวิลเลียมซึ่งเขาก็กำลังแอบหนีเมียแหกเคอร์ฟิวของลอสแองเจลิสเพื่อไปหาสาวเพื่อเสพสุขที่นอกบ้านซึ่งเนื่องจากวิลเลียมเขาไม่มีภูมิคุ้มกันเขาจึงต้องจำเป็นใส่หน้ากากวิเศษเพื่อออกไปจากที่นอกบ้านซึ่งสาวที่วิลเลียมเขาอยากจะไปหานั่นก็คือเมย์สาวสวยสุดเซ็กซี่ที่คืนนี้เธอก็ได้เงินโดเนทก้อนโตจึงทำให้วิลเลียมได้สิทธิพิเศษที่จะมาพบหาเธอถึงที่ห้องและหลังจากที่เขาเสร็จกิจจุกกระดุยกับเมย์แล้วก่อนที่วิลเลียมเขาจะกลับขึ้นไปที่บนบ้านเขาก็ต้องทำการเผาทั้งเสื้อผ้าและก็กางเกงของเขาเพื่อทำการฆ่าเชื้อโควิดที่อาจจะติดตัวเขามาจากภายนอกตัดภาพไปที่พระเอกหลังจากที่เขารู้แล้วว่าญาติของเธอนั้นไม่สบายพระเอกก็จะตัดสินใจมาให้กำลังใจอยู่ที่หน้าห้องซาร่าพอรุ่งเช้าสิ่งแรกที่ผู้ไม่มีภูมิทุกคนต้องทำนั่นก็คือการหยิบมือถือรุ่นพิเศษขึ้นมาเพื่อทำการวัดไข้พร้อมกับตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งซาร่าเธอก็ทำการตรวจตัวของเธอเองก่อนเป็นคนแรกซึ่งเธอก็ไม่พบไข้หรือเชื้อโควิดแต่อย่างใดแล้วก็ถึงคิวของลิต้าทำการตรวจบ้างแล้วและผลที่ได้ออกมานั่นก็คือมือถือเครื่องพิเศษนี้ตรวจพบไข้และก็เชื้อโควิดในระยะเริ่มแรกและข้อมูลทั้งหมดนี้มันก็ถูกส่งออนไลน์ไปยังที่กรมอนามัยและอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้พวกเจ้าหน้าที่กาดติดอาวุธกับเจ้าหน้าที่กักกันเชื้อพวกเขาก็จะเข้ามาพาตัวลิต้าและก็ซาร่าไปที่คิวโซนพอทางด้านพระเอกที่รอฟังข่าวอยู่ที่หน้าห้องพอเขารู้เรื่องการติดเชื้อของลิต้าเขาก็ยังพูดบอกกับแฟนสาวว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เธอถูกจับตัวส่งไปที่คิวโซนฉันจะพยายามหาทางช่วยเธอให้ได้และพระเอกก็ยังพูดบอกกับแฟนสาวเขาอีกว่าเธอช่วยถ่วงเวลา
แล้วรอเขาก่อนเดี๋ยวฉันจะไปหาสายรัดข้อมือผ่านทางของคนที่มีภูมิมาให้และพระเอกเขาก็รีบโทรสายตรงหาเลสเตอร์หัวหน้างานของเขาให้คนนั้นช่วยหาสายรัดข้อมือให้เขาหน่อยพอเลสเตอร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยตอบกลับพระเอกไปว่าขอบห่วงคริฟฟินลูกค้ารายใหญ่ของฉันพวกเขาอาจจะช่วยนายได้และพอพระเอกเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าบิดมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของครอบครัวคริฟฟินทันทีและพอแม่บ้านของครอบครัวคริฟฟินเห็นพระเอกเธอก็นึกว่าพระเอกจะมารับพัสดุเธอก็เลยตัดสินใจเปิดประตูรั้วหน้าบ้านให้พระเอกเข้ามาที่ด้านในและพระเอกเขาก็พูดคุยกับวิลเลียมผ่านวิดีโอดอร์โฟนว่าเขาต้องการสายรัดข้อมือผ่านทางสำหรับคนมีภูมิพอวิลเลียมกับไปเปอร์ได้ยินแบบนั้นคนทั้งคู่ก็ต่างงงว่าพระเอกนั้นไปรู้ความลับเรื่องนี้มาได้ยังไงกันไปเปอร์จึงตัดสินใจพูดโกหกบอกกับพระเอกกลับไปว่าเธอนั้นอาจจะสามารถช่วยพระเอกได้ซึ่งเธอก็บอกให้พระเอกนั้นไปสถานที่แห่งหนึ่งตามตำแหน่งที่เธอบอกและพอพระเอกเขามาถึงที่ตึกร้างตามตำแหน่งที่ไปเปอร์บอกแล้วเขาก็ได้เจอกับฮาแลนด์ซึ่งแท้จริงแล้วครอบครัวไปเปอร์เขาก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างฮาแลนด์ในการแอบลักลอบสร้างสายรัดข้อมือปลอมให้กับคนที่มีเงินเอาไว้ใช้เป็นบัตรผ่านทางซึ่งพอฮาแลนด์เขาเจอกับพระเอกเขาก็พยายามหลอกถามชื่อและนามสกุลเต็มของซาร่าและในจังหวะนั้นเองเขาจึงใช้จังหวะที่พระเอกเผลอใช้มีดแทงเข้าไปที่ลำตัวของพระเอกเพื่อจะทำการฆ่าปิดปากเขาแต่ด้วยความที่พระเอกนั้นเขาทั้งหนุ่มแล้วก็แข็งแรงกว่าเขาจึงสามารถอัดฮาแลนด์กลับและรีบวิ่งหนีออกไปจากตึกร้านนี้ทันทีตัดภาพมาที่วิลเลียมเนื่องจากเมื่อวันก่อนเขาเพิ่งได้จุ๊บกระดูกกับสาวฮอตอย่างเมไปวันนี้เขาก็เลยติดใจอยากจะไปซ้ำรอบ2แต่ทว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเมย์เธอก็ได้พูดคุยกับทหารผ่านศึกอย่างโดเซอร์และด้วยความพิการของโดเซอร์นั้นเธอจึงเริ่มเห็นคุณค่าของตัวของเธอเองเมย์จึงตัดสินใจตอบปัดวิลเลียมไปและเท่านั้นยังไม่พอเธอยังพูดบอกกับวิลเลียมอีกว่าถ้าหากคุณยังตามวุ่นวายและตามตอแยฉันอีกฉันก็จะเอาเทปที่ฉันแอบอัดไว้เกี่ยวกับเรื่องสายลัดข้อมือตลาดมืดของคุณบอกให้กับทุกคนรู้ซึ่งสิ่งที่วิลเลียมคุยกับเมย์ทั้งหมดนั้นไปเปอร์เธอก็ผ่านเข้ามาได้ยินพอดีจึงทำให้เธอตัดสินใจแอบเข้ามาหยิบปืนที่ตู้เซฟพร้อมกับพูดบอกกับสามีของเธอว่าฉันรู้เรื่องคุณกับเด็กสาวคนนั้นแล้วและฉันก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสิ่งเดียวที่ฉันห่วงอยู่ตอนนี้นั่นก็คือความปลอดภัยของเอมม่าลูกสาวของเราและพอเธอพูดจบเธอก็เล็งปืนไปที่สามีของเธอพร้อมกับตะโกนสุดเสียงไล่วิลเลียมให้ออกไปจากบ้านหลังนี้และหลังที่วิลเลียมขับรถออกไปแล้วพระเอกเขาก็ตัดสินใจย้อนรอยกลับเข้ามาที่ด้านในบ้านของครอบครัวกิฟฟินและพอเลสเตอร์เขาเห็นตำแหน่ง GPS ของพระเอกที่คนนั้นอยู่ที่บ้านของลูกค้ารายใหญ่ของเขาเลสเตอร์ Lester, เขาก็เลยตัดสินใจแจ้งเตือนกับไปเปอร์รู้ก่อนที่เรื่องนี้มันจะบานปลายแต่ทว่าพอพระเอกบุกเข้ามาที่ด้านในบ้านพอเขาเจอกับเธอพระเอกก็พูดขอร้องกับไปเปอร์ว่าที่ผมมาที่นี่ผมเพียงแค่ต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณผมต้องการสายรัดข้อมือเพื่อไปช่วยแฟนสาวของผมและพระเอกเขาก็ยังพูดบอกกับไปเปอร์อีกว่าผมรู้ว่าคุณก็พยายามปกป้องลูกสาวของคุณและผมก็จะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครและพอไปเปอร์ได้ยินแบบนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะทำการช่วยพระเอกและทันใดนั้นเธอก็หยิบกล่องใบหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับยื่นสายรัดข้อมือให้กับพระเอกและก่อนที่พระเอกจะกลับออกไปไปเปอร์เธอก็ทำการอัปโหลดข้อมูลชื่อและนามสกุลของซาร่าลงในฐานข้อมูลของกรมอนามัยและในขณะเดียวกันตอนนี้พวกเจ้าหน้าที่กรมอนามัยรวมถึงฮาแลนด์พวกเขาก็กำลังบุกเข้ามาที่ด้านในห้องพักของซาร่าเพื่อจะจับกลุ่มตัวเธอนั้นไปที่คิวโซนซึ่งตอนนี้ซาร่าเธอต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้พวกเจ้าหน้าที่พวกนี้สามารถจับกลุ่มตัวเธอได้และทันใดนั้นเองพอซาร่าเธอเจอกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเธอจึงตัดสินใจใช้ไม้เบสบอลฟาดไปที่เจ้าหน้าที่คนนี้จนคนนั้นสลบไปในที่สุดและเธอก็ไม่รอช้ารีบทำการเปลี่ยนชุดกับเขาพร้อมกับบอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รีบหนีออกไปจากที่นอกตึกทันทีแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วซาร่าเธอก็หนีไม่รอดถูกฮาแลนด์จับตัวได้ในที่สุดพอฮาแลนด์จับตัวเธอได้เขาก็ทำการถอดหน้ากากที่ซาร่าเธอนั้นใส่อยู่พร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าถ้าหากเธอไม่มีภูมิป่านนี้เธอก็คงจะตายไปแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ฮาแลนด์เขาจะรู้แล้วว่าซาร่านั้นเธอมีภูมิแต่เขาก็ยังเลือกที่จะส่งตัวของเธอนั้นไปที่คิวโซนต่ออยู่ดีตัดภาพไปที่เมย์หลังที่เธอคุยกับวิลเลียมเสร็จตอนนี้เธอรู้ดีว่าวิลเลียมเขาต้องไม่ยอมปล่อยเธอเอาไว้แน่ๆเธอจึงตัดสินใจคิดที่จะขับรถหนีและก่อนที่เธอนั้นจะออกไปจากที่ห้องพักเมย์เธอก็ต่อสายตรงถึงโดเซอร์พร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าจะเป็นอะไรไหม
ถ้าฉันจะขอไปหลบอยู่ที่ห้องคุณสัก 2-3 วันพอโดเซอร์เขาได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบตอบตกลงเมย์ทันทีแต่ทว่าในจังหวะที่เธอกำลังจะขับรถหนีออกไปเธอก็ได้เจอกับวิลเลียมซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังจะบุกเข้ามาจัดการกับเมย์ถึงที่นั่นในรถของเธอแต่ทางด้านโดเซอร์เขาก็รู้ดีว่าสาวสวยอย่างเมย์นั้นเธอต้องกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาจึงตัดสินใจใช้โดรนขึ้นบินมุ่งหน้าไปยังที่พักของเมและพอเขาเห็นว่าเมย์กำลังจะถูกวินเลียมทำร้ายโดเซอร์เขาจึงไม่รอช้ารีบทำการกดปุ่มยิงจรวดมิสไซจิ๋วเข้าใส่วินเลียมจนคนนั้นตายต่อหน้าต่อตาของเมย์ตัดภาพกลับมาที่พระเอกหลังที่เขาได้สายรัดข้อมือมาจากไปเปอร์แล้วพอเขากลับมาถึงห้องพักของแฟนสาวเขากลับไม่เจอใครแม้แต่สักคนเดียวจะเจอเพียงก็แต่ฮาร์แลนด์ที่คนนั้นนั่งโซฟารอเขาอยู่ที่ด้านในห้องและหลังที่ฮาร์แลนด์พูดพร่ำกับพระเอกได้อยู่สักพักคราวนี้พระเอกเขาก็ไม่ยอมพลาดเป็นครั้งที่สองอีกต่อไปแล้วเขาจึงตัดสินใจหยิบดินสอที่อยู่แถวนั้นแทงเข้าไปที่คอของฮาร์แลนด์จนเขานั้นตายในที่สุดและหลังที่จบเรื่องนี้แล้วพระเอกเขาก็รีบโทรติดต่อไปหาเลสเตอร์พร้อมกับพูดขอร้องให้คนนั้นช่วยทำการหาตำแหน่งของซาร่าเพราะเท่าที่เขารู้มาตอนนี้เธอก็กำลังถูกส่งตัวไปที่คิวโซนที่ไกลที่สุดของลอสแอนเจลิสและทั้งเลสเตอร์กับโดเซอร์พวกทั้งคู่ก็ต่างร่วมมือกันช่วยพระเอกระบุพิกัดของรถที่จับตัวซาร่าไปและพอพระเอกเขารู้ตำแหน่งเขาก็ไม่รอช้ารีบซิ่งบิดมอเตอร์ไซค์มิดใหม่พุ่งทะยานไปหาซาร่าทันทีและในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะส่งตัวของเธอไปที่เขตคิวโซนพระเอกเขาก็สามารถเข้ามาถึงได้ทันเวลาและพอเขาเห็นแฟนสาวพระเอกก็ไม่รอช้ารีบพุ่งเข้ากอดซาร่าพร้อมกับใช้เวลาจังหวะนี้ทำการใส่สายรัดข้อมือกับเธอและพอเจ้าหน้าที่ทำการจับตัวพวกเขาทั้งสองแยกออกจากกันพระเอกก็พูดตะโกนบอกกับเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าเธอมีภูมิเธอมีสายรัดข้อมือและพอพวกเจ้าหน้าที่ทำการสแกนที่ข้อมือของซาร่ามันก็ได้ผลซึ่งตอนนี้ข้อมูลของซาร่าทุกอย่างมันก็ถูกออนไลน์เป็นผู้มีภูมิของกรมอนามัยเรียบร้อยแล้วและทันใดนั้นทั้งสองก็ได้มีโอกาสกลับมากอดและก็พูดคุยกันแบบเนื้อแนบเนื้ออีกครั้งซึ่งเรื่องวุ่นวายทุกอย่างนี้มันก็ค่อยๆจบลงถึงแม้โลกที่เราอยู่ในตอนนี้มันจะเต็มไปด้วยเชื้อไวรัสที่มันพร้อมจะฆ่าชีวิตทุกคนที่พวกเรารักแต่ทว่าตราบใดที่พวกเรายังมีลมหายใจพวกเราก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้มีชีวิตร่วมอยู่กับมันและก่อนที่จะจากกันไปแอดก็อยากจะขอให้แฟนๆของช่องยูนี้ทุกคนรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีและเราจะร่วมฝ่าฟันวิกฤตไวรัสระบาดนี้ไปด้วยกันและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบหนังเรื่องนี้และอยากให้แอดทำหนังเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำได้ถ้าการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ